เมื่อกล่าวถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เราจะต้องมองย้อนไปถึงกรุงศรีอยุธยาจากราชธานีของชาวสยามนามกรุงศรีอยุธยานั้นยิ่งใหญ่เรืองรองด้วยภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนานถึง417ปีจึงเป็นต้นแบบที่สำคัญให้การสร้างราชธานีใหม่ในยุคต่อมาได้สืบสานความเจริญรุ่งเรืองในแทบทุกด้านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ณเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรอันเป็นเมืองปราการหน้าด่านสำคัญใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่เดิมนั้นก็ได้สืบทอดรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของกรุงศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นเพียง15ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตจึงได้สะท้อนให้ปรากฏแจ่มชัดยิ่งขึ้นอีกครั้งเพื่อประโยชน์สุขของปวงพระสงฆ์นิกรเป็นที่ตั้งพระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะทรงจะยกโยวรพุทธศาสสนาจะป้องกันขอบคันทะเสมังจะรักษาประชาชนมนตรีพระองค์ทรงมุ่งหมายจะสถาปนาราชธานีใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าอันสำคัญยิ่งใหญ่ทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาในอดีตให้จงได้ทรงพระปรีชาในตำราพิชัยสงครามจึงทรงเล็งเห็นว่าเนื้อที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นหัวแหลมโอบด้วยลำน้ำถึงสามด้านอีกทั้งนอกคูเมืองด้านตะวันออกยังเป็นทะเลตมซึ่งหากขุดคลองเพิ่มขึ้นอีกก็จะป้องกันพระนครได้เป็นอย่างดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาณวันอาทิตย์ที่21เดือน6ขึ้น10ค่ำพุทธศักราช2325เวลาย่ำรุ่งแล้ว54นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีประดิษฐานเสาหลักเมืองสำหรับพระนครเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นจึงเริ่มสร้างพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับขุดคูคลองขุดรากก่อกำแพงพระนครและสร้างป้อมปราการการวางตำแหน่งที่ตั้งของวังต่างๆ
จัดเรียงรายให้มีชัยภูมิแบบนาคนามต้องตามตำราพิชัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและรื้อฟื้นวรรณกรรมอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของชาติเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและบำรุงขวัญให้แก่ราษฎรทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแผ่นดินสยามก็ได้กลับฟื้นคืนความเป็นปึกแผ่นและสงบสุขร่มเย็นสมดังความหมายแห่งนามราชธานีที่ได้พระราชทานไว้คือเป็นพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครอันเป็นที่สถิตแห่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเป็นมหานครที่ไม่มีผู้ใดจะรบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9ประการอันน่ารื่นรมย์ประกอบทั้งหมู่พระมหามนเทียนและพระมหาปราสาทเป็นพระราชนิเวศเวียงวังอันโอฬารเปรียบดังวิมานของสุมุติเทพผู้เสด็จอวตารลงมาโดยเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์โปรดให้พระวิษณุกรรมเนรมิตไว้อยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือกรุงรัตนโกสินทร์ได้กำเนิดขึ้นแล้วและเริ่มนับเป็นรัตนโกสินทร์ศกที่1ตั้งแต่พุทธศักราช2325เป็นต้นมา